จักจั่นออกมาโต้อบีหลังบอก15ปีไม่เคยคิดร้ายยันคู่กรณีทั้ง2คนไม่เคยมาขอโทษกลายเป็นประเด็นร้อนฉาขึ้นมาอีกครั้งหลังอบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวของจักรจั่นอคัมซิริดาราสาวชื่อดังได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ครั้งแรกโดยเผยความรู้สึกของตนเองที่มีต่อจักรจั่นดูแลกันมานานกว่า15ปีที่ผ่านมาตนมองอีกฝ่ายเป็นเหมือนคนในครอบครัวมาโดยตลอดไม่เคยคิดทำร้ายจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบเดิมรวมทั้งมีการระบุว่าที่ผ่านมาดูแลจักรจั่นตนไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์จากงานของดาราสาวเลยสักบาทโดยล่าสุดจักรจั่นอัดคลิปโต้กลับชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดยจักรจั่นบอกว่าเสียใจมากหลังอบีบอก15ปีไม่เคยคิดร้ายคนที่รักเหมือนคนในครอบครัวไม่สร้างเรื่องทำแบบนี้กันหรอกและยังบอกว่าอบีและนกอุศนีไม่เคยติดต่อมาขอโทษเลยสวัสดีค่ะจักรจั่นอคัมซิรินะคะจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะก็มีพี่ๆสื่อถามเข้ามานะคะจันก็ขออนุญาตพี่ๆทุกคนนะคะตอบคำถามผ่านทางช่องทางนี้นะคะก็ที่ถามมาว่าจากที่คู่กรณีจันออกมาพูดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลา15ปีเนี่ยไม่เคยคิดทำร้ายจันเลยนะคะจันก็อยากจะบอกว่าโอเคใช่มันอาจจะไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายคุณอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่สำหรับจันเนี่ยจันเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นจะรู้สึกว่ามันเป็นการทำร้ายความรู้สึกของเราทำร้ายจิตใจเราโดยเฉพาะการที่พูดใส่ร้ายในเรื่องที่มันไม่จริงทำลายชื่อเสียงของเราไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวมันรวมไปถึงแฟนเราครอบครัวของแฟนเราการที่จะใส่ร้ายว่าทำธุรกิจผิดกฎหมายจันถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะมันส่งผลกระทบตามมาหลายอย่างจันเสียใจมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นจะรู้สึกว่าการที่คุณทำไปแล้วแล้วคุณมาบอกว่าทำไปเพราะว่าเป็นห่วงทำไปเพราะว่ารักเหมือนคนในครอบครัวอันนี้มันไม่ใช่ข้ออ้างของการที่คุณจะทำแบบนี้กับใครได้ถ้าคนเรารักกันเหมือนคนในครอบครัวมีอะไรก็ควรจะเป็นห่วงพูดจากันดีๆไม่ใช่สร้างเรื่องสร้างราวแบบนี้เกิดขึ้นคนที่รักกันแบบคนในครอบครัวเขาไม่ทำกันแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณจะมาอ้างในการทำผิดแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของเปอร์เซ็นต์ที่ถามเข้ามานะคะที่บอกว่าที่ผ่านมาอยู่กับเรา15ปีเนี่ยไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์เลยไม่เคยเอาเงินเราแม้สักบาทเลยจันก็อยากจะบอกด้วยความสัตย์จริงเลยว่าที่ผ่านมาจันก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นมาตลอดนะคะแต่พอมาถึงตอนนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจันขออนุญาตให้เป็นเรื่องของทนายนิด้านะคะให้พี่นิด้าเป็นคนตอบเรื่องนี้ดีกว่านะคะแล้วก็จันก็ขอยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เกิดเรื่องเดือนมีนาจนถึงตอนนี้มิถุนายนนะคะจันไม่เคยได้รับการติดต่อขอโทษเลยจากคู่กรณีทั้งสองคนในทุกๆช่องทางนะคะไม่เคยได้รับการติดต่อเลยค่ะก็สิ่งที่อยากจะบอกวันนี้นะคะส่วนเรื่องของคดีความอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตาม ขั้นตอนของกฎหมายที่จะดำเนินไปนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความสนใจนะคะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ